สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินเล่นที่เอเชียทีกันนะคะและตั้งใจว่าจะไปลงเรือทานอาหารบนเรือล่องไปตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เรามาแบบไม่ได้ซื้อตั๋วเรือมาล่วงหน้าค่ะมาเที่ยวไปกับเรานะคะบรรยากาศที่เอเชียทีเป็นเหมือนสวนสนุกค่ะวันนี้เป็นวันธรรมดาแต่ผู้คนก็ยังเยอะแยะมากมายคงเป็นเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมด้วยนะคะเราเดินมาถึงริมน้ำเจ้าพระยาแล้วค่ะตรงนี้ผู้คนเยอะแยะมากมายและมีร้านอาหารให้เลือกหลากหลายเลยนะคะเรือลำนี้จะจอดอยู่กับที่ด้านในจะเป็นร้านอาหารหรูหราเราสามารถเลือกทานตรงนี้ก็ได้หรือจะซื้อตั๋วเพื่อล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้ค่ะเราเลือกลงเรือกับเจ้านี้ค่ะราคาอาหารและเครื่องดื่มรวมล่องเรือ2ชั่วโมง899บาทต่อคนค่ะเรือเราจะออกทุ่ม45ช่วงระหว่างรอเรือเราก็เดินเล่นกันก่อนค่ะระหว่างรอเราหิวและเริ่มกระหายน้ำค่ะก็เลยเดินย้อนกลับมาซื้อน้ำมะม่วงปั่นเจ้านี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะนี่เป็นเรือของบริษัทที่เราไม่ได้จองนะคะมาจอดก่อนเรือของเรา15นาทีเปิดตัวได้อลังการมากๆเลยค่ะWe will want to take care of you with our best service. ส่วนเรือของเรามาแบบเงียบๆค่ะไม่มีพิธีรีตองอะไรเท่าไหร่เลยวันนี้เราโชคดีต่อคิวขึ้นเรือได้อยู่หัวแถวเลยค่ะก็เลยถ่ายคลิปได้สะดวกขึ้นค่ะนี่โต๊ะของเราค่ะบนโต๊ะมีเวลคัมดริงค์และมีอาหารทานเล่นให้ด้วยค่ะโซนที่เรานั่งเป็นโซนติดแอร์นะคะมาชมบรรยากาศกันค่ะ
We would like to give you a little bit information about our facilities such as toilets, smoking areas, also our safety alerts. First, if anybody of you is looking for a toilet, it all can be found on the first floor of this boat. On the left side is for the ladies, and on the right side is for the gentlemen. ตรงนี้เป็นวิวไอคอนสยามสวยงามอลังการมากๆเลยค่ะบรรยากาศในค่ำคืนนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ของเราค่ะเราก็ประทับใจและสนุกมากๆเลยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ